นี่ถ้าจิตมันติดความสุขความสงบมันไม่ยอมเดินปัญญาอันเนี้ยออกจากสมาธิแล้วนะให้น้อมจิตพิจารณานะคิดพิจารณาลงไปเลยถ้าจิตเราติดในสมาธิลึกนะออกมาเนี้ยแนะนำให้พิจารณาร่างกายทำไมไม่ให้ดูจิตเพราะจิตมันจะเฉยๆอยู่งั้นหลายวันนะมันจะเงียบๆเฉยๆอยู่งั้นหลายวันเลยนะอำนาจของฌานส่งผลออกมาเพราะงั้นดูร่างกายร่างกายยังไงก็ทุกข์เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระหายเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวปวดปวดฉี่อะไรเนี่ยความจริงมันสะท้อนออกมาได้ชัดเจนในร่างกายเนี้ยถ้าจิตมันติดนิ่งจิตเฉยนะน้อมจิตออกมาพิจารณาลงในร่างกายในร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพิจารณาเข้าไปนะพอจิตมันเริ่มคุ้นเคยกับการพิจารณาธรรมะคือคุ้นเคยที่จะมองร่างกายเป็นไตรลักษณ์นะต่อไปมันมองเองโดยไม่ได้เจตนาตรงนั้นแหละคือวิปัสสนานะตรงที่ยังจงใจมองอยู่เนี่ยเป็นแค่การซ้อมรบนะซ้อมรบเท่านั้นยังไม่ใช่รบจริงรบจริงคือทำวิปัสสนาเนี่ยตรงนั้นนะไม่ได้จงใจสติระลึกลงกายปุ๊บนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ก็เห็นเลยร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้